แต่ช่วงที่กลับไปก็มีเรื่องมีราวไม่ต้องใช่ครับก็มีเรื่องมีราวนิดหน่อยก็ไม่นิดหน่อยนะก็พอตัวอยู่ครับผมเกิดอะไรขึ้นคะทำไมถึงรักสะดุดขนาดนั้นคะก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องระหว่างความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีปัญหากันระหว่างผมกับมารีนะครับในการเขาเรียกว่าคบกันผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นปัญหาของทุกคนที่มีชีวิตคู่แหละอาจจะมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันบ้างในบางครั้งที่เราคบกันอะไรเงี้ยฮะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มันเกิดปัญหาในวงกว้างคนรอบข้างอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็ได้รับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลกระทบจากคนข้างนอกที่เข้ามาหาเราหาครอบครัวเราเยอะเหมือนกันครับคือจริงๆคือแค่งอนกันหรือว่าจริงๆแล้วก็ยอมรับว่าเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วก็ตกลงกันว่าจะตอนแรกจะมีการแบบถอยคนละก้าวนะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเราสองคนนี่แหละที่ไม่เข้าใจในกันและกันแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็เลยแบบคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะลองลดสถานะลงนะอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าพอมันเกิดฟีดแบ็กจากการที่น้องลบรูปใน IG อะไรเงี้ยฮะมันก็เลยทำให้คนแบบว่าไปตีความว่าแบบว่าเลิกกันแล้วก็ใส่แบบเยอะมากครับมีข้อความที่แบบคอมเมนต์รุนแรงมามากๆถึงตัวผมแล้วก็มาถึงครอบครัวผมอะไรเงี้ยว่าฝั่งครอบครัวผู้ชายหรือเปล่าที่เป็นต้นเหตุอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหาของผมกับมารีสองคนนะฮะที่เกิดขึ้นคือครอบครัวของผมเนี่ยไม่เคยแบบไม่ต้อนรับเขาเลยนะฮะสังเกตได้ว่าไปเที่ยวสุพรรณบ่อยๆแล้วก็อีกบ้านหนึ่งก็แบบมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเนื่องจากบ้านเราสองคนเนี่ยมีปัญหากันจริงๆครับก็เลยมีปัญหานี้เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็พอเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสมานั่งคุยกันได้มีโอกาสมาคุยกันคือเราไม่ได้ขาดการติดต่อกันนะฮะแต่ว่าก็ยังคุยกันเหมือนเดิมแต่ว่าเราลองปรับกันไหมเราลองคุยกันไหมคือช่วงที่ผมหายไปเนี่ยเป็นช่วงที่เราตัดสินใจก่อนเราพยายามแก้ปัญหาก่อนพยายามแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราก่อนว่าให้มันลงตัวที่สุดคือเราไม่อยากออกมาพูดอะไรเร็วๆเพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่าถ้าเราพูดออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะแบบมันใช่คำตอบที่เราต้องการหรือยังอะไรเงี้ยฮะก็เลยลองแก้ปัญหาดูเองก่อนให้มันจบก่อนนะครับแล้วก็พอเราแก้ปัญหาแล้วปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็ยอมรับว่ามันถอยคนละก้าวจริงๆแต่ว่าวันนี้เราก็พยายามที่จะแบบอ่ะลองสู้กันใหม่ลองเริ่มต้นใหม่ให้ดีที่สุดก่อนอะไรเงี้ยครับขอย้อนถามกลับไปตอนนั้นคือมันมีข่าวลือว่าเรามีคนอื่นไม่มีนะครับคือโอเคภาพผมอ่ะในที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะแบบดูเป็นผู้ชายที่แบบนั่นแหละอย่างที่คนมองแหละนะครับอย่างที่พวกพี่หัวเราะกันนี่แหละนะครับเป็นอาจจะเจ้าชู้บ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่ากับคนนี้นะฮะกับน้องมารีเนี่ยผมไม่เคยคิดมีคนอื่นเลยไม่เคยคิดนอกใจเขาเลยนะครับนี่จะเป็นปัญหาเดียวที่จะไม่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่เราคบกันผมตั้งใจเอาไว้มากๆนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องของการที่ผมมีคนอื่นเลยแน่นอนครับอย่างพอการไม่ได้ออกมาตอบหลังมารีคนก็เลยไปถล่มเราถล่มครอบครัวเราตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าพี่สาวเราก็ออกมาปกป้องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดาวนิดหน่อยครับคือยอมรับเลยว่าคือจริงๆผมอาจจะเจอเรื่องนี้มาเยอะนะกับการที่แบบเลิกกับใครก็จะมีคนถล่มอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ค่อนข้างจะหนักมากๆนะฮะแล้วไม่ใช่มาแค่ผมคนเดียวคือถ้าผมคนเดียวยังโอเคแต่ว่าผมมันลามไปถึงครอบครัวของผมที่แบบเขาไม่ได้พร้อมไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นที่จะแบบมารับเรื่องอะไรพวกนี้ได้บางคนแบบต่อว่าไปถึงแม่ผมแล้วก็อีกครอบครัวหนึ่งของผมอะไรเงี้ยก็อยากให้จริงๆแล้วเนี่ยคืออยากจะชี้แจงว่าครอบครัวของผมนะฮะรักทุกคนที่ผมรักอยู่แล้วไม่มีการต่อต้านหรือว่ามีการแบบไม่ต้อนรับอะไรทั้งสิ้นนะครับมันคือปัญหาของผมกับมารีเท่านั้นจริงๆนะฮะแล้วก็อย่างพี่สาวผมเนี่ยที่เขาโพสต์ออกไปเนี่ยผมก็ต้องขอโทษแฟนๆคนอื่นด้วยคือที่เขามีการตีความที่ผิดไปฮะคือจะบอกว่าคนนอกรั้วเนี่ยที่เขาหมายถึงนี่คือแบบคนที่เขาไม่เคยรู้จักผมจริงๆแล้วก็เอาแต่ว่าผมเอาแต่ด่าผมมาถึงครอบครัวอะไรเงี้ยคือเขาหมายถึงแค่พวกนั้นแต่ว่าคนที่เป็นคนที่รักผมติดตามผลงานผมที่ไม่ใช่แฟนคลับเนี่ยเขาก็ยังต้อนรับผมก็ยังต้อนรับแล้วก็ผมขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจผมเสมอครับตอนนั้นคุยกันในครอบครัวยังไงคะก็นั่งคุยกันเลยครับว่าจะยังไงต่อไปดีอะไรเงี้ยก็ คือผมเคยคิดไปแล้วว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ไปต่อด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเหตุการณ์นี้แหละเกิดขึ้นเรื่องของกระแสต่างๆที่จะมาเข้ามาหาเราแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับให้ได้ครับเพราะว่ามันคือชีวิตของเราจะต้องยอมรับกับคนข้างนอกที่ไม่ได้เข้าใจเราจริงๆแล้วก็ต้องทนให้ได้นะครับว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจซึ่งและกันครับซึ่งผมเนี่ยผมโอเคเพราะว่าผมผ่านเหตุการณ์นี้มาเยอะแต่ว่าครอบครัวผมบางทีแบบไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไงแล้วพอมันเข้ามาเยอะๆปุ๊บเนี่ยคือแม่ผมก็เครียดแม่พ่อผมก็เครียดอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดจะว่าอะไรก็คือว่ามาที่ผมคนเดียวไม่อยากให้ลามไปถึงครอบครัวผมเห็นว่าตอนนั้นคือกายน้อยมากที่เห็นคุณแม่แบบเศร้าใช่ครับผมก็ยอมรับว่าก็มีน้อยมากๆไปพักหนึ่งนะครับที่เห็นแบบครอบครัวผมแบบแอบเศร้าแอบไม่สบายใจคือกลับไปบ้านก็แบบไม่ค่อยคุยกันนะฮะคือทุกคนก็จะแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยก็ผมก็พยายามบอกเขาแหละว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแม่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือเราก็รู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราเป็นยังไงคนที่รู้จักเราจริงๆรู้ว่าเราเป็นยังไงก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเราคือเราจะโดนอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเราแค่เป็นห่วงคนรอบข้างเราที่โดนไปด้วยเราเป็นอะไรไหมคือก็เป็นนะฮะก็เป็นแหละสภาพจิตใจตอนนั้นเป็นยังไงยอมรับว่าก็มีดาวบ้างเพราะว่าคือผมอ่านเยอะมากคือผมอ่านเยอะมากนะครับแต่ว่าหลังๆพยายามเลือกที่จะแบบสำหรับเมสเสจข้อความที่เขาเตือนเราเขาติเราในมุมที่แบบเราผิดจริงๆเราไม่ดีจริงๆอันนี้พยายามกลั่นกรองอันไหนที่มันเกินความพอดีเราก็พยายามตัดทิ้งออกไปนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะหนักไปที่ครอบครัวคือเป็นห่วงครอบครัวมากกว่าทั้งครอบครัวจริงๆแล้วก็ครอบครัวแม่บุญธรรมของผมด้วยอะไรเงี้ยที่เขามันจะเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยครับตอนนั้นคนบอกว่ามันมีเรื่องของว่ามีเพลงปล่อยออกมาคนบอกว่าแบบเลิกกันเพราะโปรโมทเพลงไม่ใช่ครับมันเป็นคือเพลงเนี่ยเพลงมาลีที่ปล่อยออกมาตอนนั้นนะครับคือเราทำกันมานานแล้วเราทำตอนที่ยังแบบดีกันอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งเพลงขึ้นมาในรายการโต๊ะแชร์ของน้องชายน้องตั้มน้องโดมที่ทำด้วยกันนะครับแต่ว่าไอ้จังหวะที่ปล่อยเนี่ยเป็นจังหวะที่มันจังหวะฟลุกพอดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอดีก็เลยคนก็เลยไปตีความว่าเฮ้ยปล่อยเพลงเพื่อโปรโมทเพลงหรือเปล่านะครับมีกระแสโปรโมทเพลงหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่ครับจุดที่ทำให้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งจุดที่ทำให้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าคือเรามานั่งคุยกันก่อนเรามานั่งแก้ปัญหากันว่าเฮ้ยอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีของเราอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีของแต่ละคนเราจะปรับให้กันได้ไหมเราจะลองสู้กันอีกครั้งไหมนะครับผมก็ตกลงกันบ้างเราก็ลองสู้กันอีกครั้งหนึ่งก็เลยกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแบบเต็มร้อยแล้วหรือยังครับดีกว่าเดิมไหมคะดีกว่าเดิมไหมก็ดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมแต่ว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ว่าก็พยายามทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดนะครับไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบดีมากขนาดไหนแต่ว่าเราพยายามแบบปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่เราไม่ดีในสิ่งที่เราพยายามแบบทำให้มันดีขึ้นก็เต็มที่กับมันอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าวันหนึ่งแล้วมันจะไม่ใช่เราก็ต้องยอมรับมันกลัวไหมคะว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดต้องมีปัญหากันอีกครั้งสังคมจะต้องจับตามองอีกกลัวไหมตอนนี้ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วครับแล้วผมเชื่อว่านี่เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เราเจอกันมาแล้วก็ผมก็พยายามบอกว่าคือถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันไม่ใช่ก็ไม่ได้อยากให้แบบโซเชียลอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยก็คงแบบตัดสินใจด้วยกันแค่นั้น2คนอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันส่งผลลามไปถึงคนอื่นเยอะครับอยากบอกอะไรกับคนที่เขาแบบอาจจะไม่ได้เข้าใจในความรักของเราแล้วโจมตีครับผมก็ผมเข้าใจว่าคือคนหลายๆคนอาจจะไม่ได้เข้าใจความรักในระหว่างเรา2คนหรือว่าเข้าใจในการกระทำของเราหรือว่าของผมนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมว่าคือหลายคนทุกคนเนี่ยไม่ได้รู้จักผมเสมอไปแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนแบบลองเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดของคนผมก็เป็นคนหนึ่งฮะที่แบบมีความรู้สึกนะครับมีความเสียใจเป็นมีความแบบน้อยใจเป็นอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบจะพิมพ์อะไรหรืออะไรก็ไม่ใช่แค่ตัวผมคนเดียวนะคือตอนนี้มันมีกระแสที่แบบเวลาพิมพ์อะไรออกไปแล้วมันได้รับผลกระทบจากคนที่ได้รับกระแสเนี่ยมันเยอะนะครับบางทีมันคนบางคนเขาไม่แข็งแรงพออย่างครอบครัวผมอะไรเงี้ยก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังคิดมากอยู่ฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้แบบคิดนิดนึงก่อนที่จะพิมพ์ถึงใครหรือว่าจะว่าใครอะไรเงี้ยครับผมว่าเพราะว่ามันก็มีผลกับเขาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณทุกกำลังใจมากกว่าครับที่ยังคงเข้าใจผมเข้าใจน้องอยู่นะครับแล้วก็อยากให้แบบทุกคนแบบ สนับสนุนผลงานต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ผมตอนนี้ก็พยายามทำให้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องครับทั้งเรื่องความรักเรื่องการงานต่างๆครับตอนนี้ยังเรียกแฟนเนาะก็เหมือนเดิมครับเรียกแฟนเหมือนเดิมครับ